ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนนหอมสุขใจนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการยกยอดของเบอร์กินนะครับนี่คือเบอร์กินนะครับแก่แล้วนะครับเบอร์กินนี้ถ้าเกิดหลอดไหนมันแทงออกมาหลอดสีขาวแล้วใบต่อไปมันก็จะเป็นสีขาวนะครับยิ่งแก่ตัวมันก็จะยิ่งสีขาวสวยงามนะครับอันนี้มันโทรมๆหน่อยเพราะว่าผมเอาไปขายตลาดนัดแล้วมันโดนลมตีนะครับก็เลยมันอายุมันได้แล้วแล้วก็อยู่ในสเต็ปที่สามารถที่จะยกยอดได้แล้วนะครับการยกยอดก็ดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นคล้ายๆฟิโลนะครับมันมีรากออกมาแล้วใช่ไหมครับเนี่ยนี่เห็นนะครับนี่รากมันรากที่มาแล้วก็จะมาตัดเอาตรงใต้รากหน่อยนึงนะครับนี่คือกับบนนี่รากแล้วก็มีอีกกับนึงเราจะมาตัดอีกกับนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับนะครับเราก็จะได้รากมาแบบนี้นะครับนี่คือรากมาอันนี้เราก็ไปทำต่อได้นะครับกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอมเหมือนพวกฟิโลตระกูลพวกโคตรรวยอะไรพวกนี้นะครับกลิ่นเขาจะหอมกลิ่นหอมเหมือนพวกเสน่ห์จันทร์ส่วนตัวต่อมันนะครับตอมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะมียังคงอยู่นะครับตอมันเราบำรุงดีๆมันก็จะแตกหน่อขึ้นมานะครับตรงข้างๆตอเนี่ยแตกตาขึ้นมาแล้วแต่การบำรุงดีนะครับอาจจะได้ถึง3-4-5นะครับนี่คือการขยายเบอร์กินนะครับแบบง่ายๆนะครับเบอร์กินเป็นไม้ลายสวยนะครับเป็นไม้ในร่มนะครับส่วนตัวนี้ก็ปลูกมันซิโลทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้กาบมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปปลูกนะครับครับการปลูกก็ปลูกแบบง่ายๆนะครับผมใช้กาบมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นกาบมะพร้าวแช่น้ําแล้วก็มาคลุกกับดินปลูกนะครับแค่นั้นเมื่อกี้ผมไปผสมดินก็ถือโอกาสตัดผมคําดูตอมันแล้วตอมันยังยาวอยู่นะครับผมก็เลยถือโอกาสตัดไปอีกข้อนึงนะครับคือได้มาในข้อนี้นะครับแล้วก็สรุปแล้วเมื่อกี้ก็ได้มา3ข้อนะครับแล้วก็ทำการปลูกนะครับอย่ากบตามันนะครับอย่ากบตอมันนะครับเราแค่เปิดให้ตอมันเผยขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ครับอย่าเปิดให้ตอมเผยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตามันจะได้เกิดง่ายๆนะครับถ้ากบตอมันอาจจะเน่าได้นะครับก็เปิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับไม่ต้องกดแน่นนะครับแค่จัดดินให้มันต่ำกว่าตอมันไม่ให้กบตอมันแค่นั้นเองนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องยัดลึกนะครับนะครับยัดไปผิวๆมันก็พอนะครับถ้ายัดลึกแล้วมันจะเกิดยากนะครับก็ถมด้วยนะครับถมด้วยกาบมะพร้าวที่คลุกกับดินแล้วนะครับ มันต้องกดแน่นนะครับกดแช่ดินมันยุบตัวลงก็พอนะครับแล้วก็ใส่แค่นี้นะครับไม่ต้องไปฝังมันลึกมากนะครับปลูกมันฟิโลทั่วไปนะครับนี่ก็อยู่ในตระกูลเดียวกันกับฟิโลนะครับครับอันนี้คือตอกลางที่ผมตัดนะครับก็มีตอมาแต่ถ้ามันมีรากยังไงมันก็ติดนะครับไม่ตายหรอกครับขนาดตัดข้อแบบไม่มีรากมันยังติดเลยครับแต่ว่าเราอย่าฟังลึกเกินไปนะครับ
วยให้เห็นตอมันหน่อยๆนะครับมันดินมันมีดินกบรากมันอยู่แล้วนะครับรากมันจะแน่นถ้ามีหลักก็ปักหลักไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้ดินมันกบตอมันนะครับถ้าดินไม่กบตอมันโอกาสที่มันจะงอกเร็วมันก็มากกว่าแบบฝังแบบกบหมดเลยนะครับอันนี้ไม่มีวิชาการนะครับทำจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับที่ทำอยู่ในสวนนะครับแล้วก็ได้มาแล้วครับจากต้นเบอร์กินต้นเดียวเมื่อกี้นะครับก็ตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็จะได้มา3ต้นแล้วในอนาคตตรงนี้ก็จะแตกออกมาอีก1ถึง2 3แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันอาจจะเป็น1 2 3นะครับซึ่งในอนาคตข้างหน้าไม่ประมาณสัก45วันนี้เราอาจจะได้เพิ่มขึ้นมาหลายต้นนะครับนี่ก็คือวิธีขยายพันธุ์เบอร์กินแบบง่ายๆนะเอามาฝากกันนะครับเดี๋ยวผมรดน้ำก่อนแป๊บนึงแล้วอย่ากดแน่นนะครับเพราะว่ากาบมะพร้าวเวลามันโดนกับดินปลูกแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นดินแบบดินปลูกทำแถวบ้านเราแล้วมันจะเหนียวนะครับถ้าเรากดแน่นแล้วมันจะแข็งนะครับน้ำจะไม่ระบายนะครับอย่างนี้ถ้าใส่ดินเยอะไปนะครับน้ำไม่ค่อยระบายแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ระหว่างนี้เราก็เอาไว้ในร่มนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปรดน้ำมันบ่อยนะครับประมาณสักสองสามวันครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเน่านะครับเพราะว่ากาบมะพร้าวกับดินนั้นมันสามารถอุ้มน้ำได้ดีนะครับมันก็จะอยู่ได้หลายวันนะครับนี่ก็คือเกล็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันนะครับวิธีการยกยอดหรือว่าขยายพันธุ์เบอร์กินนะครับซึ่งมันก็ทำเหมือนกับฟิโลธรรมดาทั่วไปนะครับครับนี่ก็คือผลงานที่ยืนยันว่าเวลาเรายกยอดแล้วเวลามันแตกหน่อมันจะแตกได้สองสามนะครับนี่คือเบอร์กินที่ผมตัดยอดไปนะครับนี่คือต้นตอของมันซึ่งมันก็แตกไปแล้ว1ต่อ1หน่อนะครับแล้วก็ที่เห็นอีกตรงนี้อีก1หน่อนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้อีก1หน่อนะครับสรุปแล้วที่เห็นคือ3หน่อนะครับแล้วก็เวลาโคนมันแก่มันก็จะแทงหน่อออกมารอบๆโคนอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือผลของการยกยอดนะครับการขยายพันธุ์เบอร์กินแบบทวีคูณนะครับแล้วที่ผมตัดออกมาให้เห็นตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมตัดออกมาให้เห็นเป็นท่อนๆ นะครับอันนี้ก็คือตอของมันก็มี2หน่อแล้วนะครับผมจะมาให้ดูที่ผมตัดออกมาเป็นตอๆเป็นท่อนๆ นะครับนั่นนะครับท่อนนั้นนะครับที่ผมตอนที่ปลูกสาธิตวิธีปลูกนั้นก็จะมีท่อนที่ผมตัดออกมาก็จะมีตัวนี้นะครับเขาก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมาแล้ว1หน่อนะครับเห็นนะครับมือถือถ่ายมือเดียวนะครับสั่นๆหน่อยนะครับครับนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมตัดเป็นท่อนๆออกมานะครับแยกก็ตัวที่ยกยอดมานั่นคือยอดของมันนะครับนี่คือท่อนกลางนะครับส่วนตอของมันนะครับนี่คือตอของมันนะครับมันก็จะมีแตกออกมาแล้วนี่จะมี 3-4 ตอ 3-4 หน่อแล้วครับที่กำลังโผล่ออกมาจากตอนะครับเห็นไหมครับสวนต้นหอมสุขใจนั้นการทำคลิปของเราจะเน้นจากการทำงานจริงนะครับเราจะไม่มีส่วนอื่นมาเกี่ยวข้องไม่มีการเซตติ้งว่าการทำงานแบบน้นแบบนี้นะครับคือเราจะมีเวลาเฉพาะตอนที่ทำงานแล้วก็จับโทรศัพท์มาถ่ายเลยนะครับนี่ก็คืออีกตัวอีกตอนหนึ่งนะครับนี่ขึ้นมา3นะครับนี่ก็คือเบอร์กินเหมือนกันนะครับเราแค่เราเตรียมดีๆนะเท่านั้นนะครับมันไม่จำเป็นต้องผงชูรสหรือว่า M150 หรือกระปงกะปินะครับเราทำแบบธรรมชาติของมันไม่ต้องสิ้นเปลืองหลายอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญหัวใจหลักก็คือดินแล้วก็น้ำนะครับปริมาณน้ำที่พอเหมาะดินที่ผสมถูกต้องเราก็จะได้ต้นไม้ที่งดงามนะครับThank you.
ครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับมือหอมสุขใจนะครับอย่าลืมนะครับต้องการต้นไม้สวยงามก็ทักเข้ามาได้นะครับครับสวัสดีครับ